สวัสดีจ้าบ้านพยุงวงยินดีต้อนรับค่ะบ้านพยุงวงโดยประดมค่ะพี่น้องมื้อนี้ประดมนำเสนอด้วยต้นกล้วยพัดค่ะพี่น้องต้นกล้วยพัดเป็นจังไดมาเบิ่งมาชมน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าต้นกล้วยพัดค่ะมีประโยชน์หรือโทษอย่างไรต้นกล้วยพัดที่ประดมพามาเบิ่งมื้อนี้อยู่ที่บ้านพยุงวงค่ะบ้านพยุงวงมีต้นกล้วยพัดกอหนึ่งค่ะพี่น้องมีกอหนึ่งนี่ค่ะต้นแรกๆก็สวยงามดีดอกเพราะอายุหลายเข่าต้นสูงการตกแต่งกะลำบากใบแห้งต้องค่อยตัดใบแห้งๆออกสูงขึ้นไปเรื่อยก็ตัดยากค่ะประดมกับพ่อบ้านก็เลยตัดทั้งตอนในช่วงนี้กำลังมีแห้งเพราะเหตุใดอยู่ซอยก็ตัดค่ะพี่น้องใบก็นำมาเฮ็ดเป็นชิ้นน้อยๆจังซี่ล่ะค่ะตามที่เห็นนี่ล่ะค่ะต้นกล้วยพัดนี่ก็เหมาะสำหรับปลูกบริเวณกว้างๆตามสวนสาธารณะค่ะนี่ค่ะส่วนลำต้นก็เอามาเฮ็ดเป็นชิ้นน้อยๆค่ะชิ้นน้อยๆเบิ่งติล่ะค่ะตอนสูงใหญ่แล้วตัดกิ่งออกมาค่ะลำบากค่ะนี่ค่ะส่วนลำต้นก็เอามาย่อยสลายเป็นชิ้นน้อยๆค่ะการฟันก็สิยากในจังหน่อยค่ะเพราะเนื้อแข็งแต่ถ้าผู้ใดมีเลื่อยไฟฟ้าก็จะสะดวกสบายค่ะต้นกล้วยพัดเป็นหยังเพิ่นจังเอิ้นต้นกล้วยพัดเพราะว่าลำต้นคล้ายๆต้นกล้วยค่ะแล้วก็ใบก็คล้ายๆต้นกล้วยแล้วก็แฉกบานออกคือพัดนี่เพิ่นเลยเอิ้นว่าต้นกล้วยพัดนี่ค่ะชิ้นส่วนตัดแล้วก็นำไปถิ่มบริเวณที่เป็นที่ตั้มอยู่ในสวนบ้านพยุงวงเพื่อให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยต่อไปค่ะนี่เป็นไอเดียของพ่อบ้านของประดมค่ะนี่เป็นวิธีการทำไร่ซึ่งได้ประโยชน์จากลำต้นและใบชิ้นส่วนของต้นกล้วยพัดนำมาถิ่มบริเวณที่ลุ่มให้สูงขึ้นในวันข้างหน้าและเป็นปุ๋ยกับดินได้ดีนักแล้ค่ะสุดยอดไอเดียดีๆขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะที่มอบให้บ้านพยุงวงมาตลอดหากชอบใจพอใจแล้วกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆให้บ้านพยุงวงเด้อค่ะพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าโชคดีมีชัยค่ะ